วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเรามาในงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป2022นะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศภายในกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจไปกันเลยจุดตรงนี้เป็นบรรยากาศหน้างานนะคะเป็นจุดลงทะเบียนค่ะพอเดินเข้ามาในงานนะคะเรามาพบกับบูธแรกเลยนะคะคือบูธของซันว่านั่นเองซึ่งมีมิเตอร์น้ำแล้วก็วาล์วทองเหลืองต่างๆซึ่งซันว่าเขามีนวัตกรรมใหม่ๆมาโชว์เราด้วยนะคะบูธถัดมานะคะเป็นตัวนี้เลยรีแพร์แคมป์นะคะเป็นสำหรับงานซ่อมท่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น PVC หรือ HDPE นะคะมีทั้งไซส์ใหญ่แล้วก็ว้าวตัวนี้เลยมีไซส์เล็กด้วยนะคะถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ UPVC นั่นเองค่ะมีทั้งตัววาล์วบัตเตอร์ไฟวาล์วแล้วก็ท่อต่างๆมากมายอันนี้อะไรหรออ๋ออันนี้ท่อ UPVC ชนิดสายโอ้ยพูดไม่ทันค่ะตอนนี้มาที่วาล์วแล้ววาล์วตัวนี้นะคะเป็นสำหรับบอนวาล์วมีกุญแจล็อกด้วยค่ะก็เลยสนใจนะโอ้นี่ท่ออะไรเนี่ยอ๋อท่อน้ำลาวค่ะมาจากประเทศลาวเลยนะคะแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้ไม่มีขายในไทยนะคะเขามาทำตลาดกันที่นี่เลยค่ะชื่อเขาก็น่าสนใจนะคะท่อน้ำลาวค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ฟิตติ้งต่างๆเลยอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมต่างๆนะคะที่เห็นอยู่นี่เลยนะคะเป็นข้อต่อเหล็กสำหรับงานน้ำนะคะตัวนี้นะคะก็น่าสนใจเช่นกันเป็นท่อเฟกนะคะกันซุดค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเฟกคู่หน้าจานสแตนเลสนะคะโอ้โหนี่เครื่องอะไรกันนี่อ๋อเครื่องเชื่อมท่อ HDPE นั่นเองค่ะก็มีค่อนข้างครบถ้วนเลยแล้วตัวนี้ล่ะอะไรอ๋อเป็นเครื่องเชื่อมค่ะเครื่องเชื่อมสำหรับท่อ PP หรือจะใช้ท่อ PVC ก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สาธิตให้ชมด้วยค่ะหากท่านใดสนใจมาเที่ยวชมนิทรรศการไทยวอเตอร์นะคะงานจัดถึงวันที่16กันยายนนี้ค่ะวันนี้จ๋าขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ